ท่านประธานที่เคารพกระผมวันนิวัฒน์สมบูรณ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยผมได้รับคำสั่งได้รับการมอบหมายจากท่านส.ส.นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายชัยวุฒิคณาธมานุสรนะครับชัยวุฒิธนาคมานุสรขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในข้อกล่าวหาใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองบริวารและพวกพ้องรบกวนขอสไลด์ด้วยครับโดยในการอภิปรายครั้งนี้นะครับผมมีข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ได้เห็น2เรื่องด้วยกันสไลด์ส่งไปตั้งแต่10โมงนะครับประเด็นแรกครับท่านประธานหน้าต่อไปเลยครับประเด็นแรกครับกฎหมาย PDPAหรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562นะครับกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่ดีนะครับแล้วก็ควรจะนำมาใช้ตั้งแต่ปี62แล้วแต่มีปัญหาเรื่องความพร้อมท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินำมาใช้ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับหน้าต่อไปครับเอื้อประโยชน์ให้กับบัดดี้บัดดี้ในที่นี้ไม่ใช่ชื่อคนนะครับบัดดี้ในที่นี้หมายถึงเพื่อนคนสนิทพวกพ้องเอื้อยังไงครับเอกสารต่อไปเลยครับท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิได้เซ็นแต่งตั้งที่ปรึกษาจำนวน7ท่านหนึ่งในนั้นครับคือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นม.1เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นม.1เพื่อนคนนี้ครับเป็นเพื่อนที่มีความสนิทชิดเชื้อมีความสนิทแนบแน่นเป็นอย่างมากก็คือบัดดี้นี่แหละครับเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม.1ที่สำคัญครับเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัทไอทีตั้งเป็นที่ปรึกษาครับไม่แปลกครับที่ท่านรัฐมนตรีหากไม่มีความรู้ความสามารถอาจจะตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นมาเป็นที่ปรึกษาแต่ท่านประธานครับมันจะเหมาะสมหรือไม่ผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันผิดที่ท่านรัฐมนตรีตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วที่ปรึกษาท่านนี้ครับยังไปเป็นกรรมการนะครับหน้าต่อไปครับเป็นกรรมธิการในการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยนะครับมีด้วยนะครับหน้าต่อไปครับซึ่งกรรมการหนึ่งในนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีที่ท่านได้แต่งตั้งกรรมการตรงนี้ครับมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติแผนการดำเนินงานอนุมัติแผนการใช้เงินงบประมาณจ่ายประจำรายจ่ายประจำปีของสำนักงานด้วยนะครับแล้วมันเอื้อยังไงครับจะแสดงให้เห็นนะครับเอกสารชิ้นต่อไปคือ TOR นะครับเมื่อ PDPA กฎหมายตัวนี้ไม่พร้อมก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ได้ตั้งงบประมาณมาไว้220ล้านนะครับสำหรับประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนา220ล้านใน TOR แต่มีการประมูลครับมีการประมูลได้ที่219ล้านสไลด์ถัดไปครับนี่ครับผมตัดชื่อของผู้รับผิดชอบออกนะครับอยู่ด้านล่างข้อ9ตัดออก220ล้านแต่ได้ประมูลที่219ล้านตีเป็นเลขกลมๆนะครับคนคนนี้เป็นเพื่อนซีครับมีความเกี่ยวโยงอันนี้คือกรณีตัวอย่างเหมาะสมหรือไม่
เป็นการเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้องหรือไม่ที่อยู่ในวงวานทำธุรกิจเครือข่ายแบบเดียวกันนั่นคือธุรกิจด้านไอทีต่อไปครับตัวอย่างที่2นะครับเป็นการทุจริตเป็นการเอื้อล็อกสเปคศูนย์ดิจิตอลชุมชนเอื้อประโยชน์พวกพ้องครับต่อไปเลยนะครับสไลด์ตามไปเรื่อยๆนะครับมันเริ่มจากปี2563ซึ่งทางสดช.ได้ทำสัญญากับ CAT นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่ NT ยังไม่ได้ควบรวมกับ TOT นะครับยังเป็น CAT อยู่ทาง CAT เองก็ได้จัดทำศูนย์ดิจิตอลชุมชนมีการเซ็นสัญญากัน250ศูนย์สัญญา1ปีนะครับวงเงินประมาณ277ล้านอันนี้คือสภาพที่เห็นนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์อันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวตำบลวังหินอำเภอหนองสองห้องมี2โรงครับมี2จุดนะครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้ศูนย์ดิจิตอล2แห่งในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้มีการใส่ชื่อไม่ได้มีการบันทึกลงไปท่านประธานครับศูนย์ดิจิตอลแห่งนี้เป็นช่องทางติดต่อค้าขายเป็นช่องทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเยาวชนผมเสียใจแทนพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดขอนแก่นประชากร 1,800,000 เศษแต่ได้ศูนย์ดิจิตอลที่เสร็จแล้วเพียง2ศูนย์นะครับ250ศูนย์ทั่วประเทศครับถ้าหาร277ล้านจะตกศูนย์ละล้านกว่าบาทล้านเศษในปี64ครับในปี64ท่านตั้งงบมาอีก500ล้าน500ล้านเพื่อที่จะตั้งศูนย์ดิจิตอลชุมชนอีก500แห่งแต่ท่านประธานครับต่อไปเลยครับแต่ท่านประธานครับการจัดเช่าอีก500แห่งเนี่ยได้ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกท่านใช้ต่อไปเลยนะครับกลุ่มแรกครับท่านใช้เกณฑ์ที่แปลกประหลาดครับแปลกประหลาดยังไงครับระเบียบพัสดุเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นของใหม่แต่ใน TOR ไม่มีข้อระบุตรงนี้เลยและปีงบประมาณ30กันยาคือสิ้นสุดแต่ท่านใช้เวลาในเขียนใน TOR เพียง15วันเพื่อให้ได้ศูนย์ดิจิตอลในกลุ่มแรก250ศูนย์เนี่ย15วันครับผู้รับเหมาที่ไหนเขาจะไปหาทันครับมันก็ต้องมีแต่ของเก่าผู้รับเหมาเก่าเท่านั้นที่มีศูนย์ตั้งอยู่ตรงนั้นมีคอมพิวเตอร์มีโซฟามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วถึงจะเปิดรับตรงนี้ได้ผู้รับเหมาใหม่ไม่มีทางครับภายใน15วันแล้วผลมันก็เป็นอย่างนั้นครับผลมันก็เป็นอย่างนั้นศูนย์250ศูนย์แรกกับ250ศูนย์ใน TOR รอบ2เนี่ยมันคือที่เดียวกันในกลุ่มที่2ในกลุ่มที่2ครับ250ล้านเหมือนกัน250ศูนย์เหมือนกันเราควรจะมีศูนย์ดิจิตอลชุมชนทั้งหมด750ศูนย์ทั่วประเทศแต่วันนี้เรามีเพียง500ศูนย์ครับท่านประธานดูยังไงมันก็หายไปไหนเงิน250ล้านหายไปไหนต่อไปเลยครับนี่ครับ TOR รอบแรก TOR รอบ2เกณฑ์นะครับเกณฑ์ครั้งแรกเนี่ยระบุไว้ว่าต้องเป็นสินค้าใหม่แต่รอบ2ในกลุ่มแรกไม่มีการกำหนดไว้เลยแม้แต่บรรทัดเดียวครับว่าต้องเป็นของใหม่ทั้งที่ระเบียบพัสดุบอกไว้ชัดเจนครับแล้วท่านก็แล้ว TOR ของกระทรวงดิจิทัลก็ครอบไว้ TOR ใหญ่ครอบไว้นะครับว่าต้องเป็นของใหม่แต่ท่านเลี่ยงครับถ้าเลี่ยงไปใช้ระเบียบของปี62ถ้าเลี่ยงไปใช้ระเบียบของปี62ซึ่งมันมองยังไงก็ผิดครับ TOR รอบที่2นะครับกลุ่มที่2ก็มีการขออภัยครับรอบแรกเนี่ย
เป็น G2G กับ CAT อันนี้มีปัญหาอะไรแต่รอบที่2ครับเป็นการบิดมีการประมูลนะครับมีบริษัทเข้าร่วมประมูลทั้งหมด4บริษัทด้วยกัน4บริษัทนี้3ใน4บริษัทมีเอกสารจากแบงค์นะครับเอกสารที่ใช้ยืนยันมาจากแบงค์เดียวกันและ2ใน4บริษัทนี้เลขต่อกันเลยครับเอกสารถัดไปครับอันนี้นะครับยืนยันว่าศูนย์ดิจิตอลชุมชนทั้ง250ครั้งแรกเมื่อปี63แล้วก็250ศูนย์หลังในกลุ่มที่1คือสถานที่เดียวกันต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับใครเสียผลประโยชน์ครับท่านประธานเงิน250ล้านที่เราควรจะมีศูนย์ดิจิตอลเพิ่มอีก250ศูนย์แต่วันนี้เรากลับมีเพียง2มีเพียง500ศูนย์ประชาชนเสียประโยชน์ต่อไปเลยครับและเกณฑ์การพิจารณานะครับเกณฑ์การพิจารณาปกติแล้วเนี่ยระเบียบกรมบัญชีกลางจะใช้เกณฑ์ราคาเป็นหลักแต่นี้ท่านกลับใช้ price performance นะครับก็คือใช้ประสิทธิภาพต่อราคามันแปลกครับมันแปลกจริงๆต่อไปเลยครับอันนี้คือเอกสารแบงค์ค้ำประกันนะครับของ2บริษัทที่ยื่นประมูลยื่นประมูลในสเปคเดียวกันยังไม่พอครับอันนี้เลขต่อท้ายกันเลยครับมันชี้ชัดได้เลยว่าท่านเอื้อผู้รับเหมาเก่าเอื้อผู้รับเหมาเก่าเพื่อให้ได้งานใน250ศูนย์แรกปี64ต่อไปครับแล้วมันน่าเจ็บใจกว่านั้นครับทั้งๆที่กรรมธิการ ICT ของสภาผู้แทนนี่แหละครับเคยออกมาเตือนท่านแล้วว่าสิ่งที่ท่านจะทำมันผิดนะมันส่อล็อกสเปคแต่ท่านไม่ฟังครับท่านดื้อดึงท่านทำต่อไปจนวันนี้ความผิดสำเร็จแล้วและเรื่องอยู่ที่ปปช.แล้วเรียบร้อยครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับท่านรัฐมนตรีได้เอื้อผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นบัดดี้ไปเป็นที่ปรึกษายังไม่พอท่านปล่อยให้เขาไปดำรงตำแหน่งกรรมการนะครับกรรมการกำกับกรรมการที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอีกทีหนึ่งครอบเขาไว้อีกทีหนึ่งโดยที่กรรมการท่านนี้มีอำนาจเรื่องงบประมาณท่านผิดครับและท่านเท่านั้นยังไม่พอครับท่านยังจัดซื้อจัดจ้างห้องดิจิตอลโดยทุจริตชัดเจนครับเงินมันหายไปไหน250ล้านมันควรจะมี750ศูนย์ระเบียบราชพัสดุควรจะเป็นของใหม่ท่านก็ไม่ได้ทำให้เป็นอย่างนั้นท่านเลี่ยงนะครับท่านเลี่ยงชัดเจนในขณะที่ประเทศชาติตกต่ำพี่น้องประชาชนอดอยากต้องการช่องทางในการติดต่อค้าขายเด็กต้องการช่องทางในการรับการเรียนรู้แต่ท่านขโมยช่องทางเหล่านั้นไปครับท่านรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับท่านรัฐมนตรีก่อนจะรับตำแหน่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือข้อความส่วนหนึ่งจากคำปฏิญาณในวันนั้นท่านประธานครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ทำนะครับทำไม่ได้8ปีครับมันเพียงพอแล้วกับการพิสูจน์ไม่มีวันที่ประชาธิปไตยจะเบ่งบานไม่มีวันที่พี่น้องประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้จากการบริหารของคณะรัฐมนตรีชุดนี้จากการนำของผู้นำที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารและลิ้วล้อของพวกเขา
ผมไม่สามารถไว้วางใจท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสรให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีให้บริหารราชการแผ่นดินได้ต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ